อาจารย์ชัยบางสแกสิทธิชัยชัยกิจเจ้าของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวันข่าวประเทศไทยและประธานเครือข่ายยุติธรรมถึงท่านผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและชาวสวิทโฮมด้วยทางหนังสือพิมพ์รายวันข่าวประเทศไทยและเครือข่ายยุติธรรมได้รับเรื่องการร้องขอความช่วยเหลือในการระบายสินค้าแปรรูปทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรแปรรูปตามสถานการณ์ล็อกดาวน์โควิดทำให้ส่งผลกระทบต่อคนไทยทั้งประเทศและกลุ่มเกษตรกรแปรรูปก็ได้รับผลกระทบอย่างมากไม่สามารถส่งผลิตภัณฑ์แปรรูปออกขายต่างประเทศได้ตามปกติจึงได้ร้องขอมาทางหนังสือพิมพ์และเครือข่ายให้ช่วยรับระบายสินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆของทางกลุ่มไปจำหน่ายในประเทศเบื้องต้นจึงได้รับช่วยเหลือนำสินค้าเกษตรแปรรูปจากกลุ่มเกษตรแปรรูปภาคเหนือมาจำนวนหนึ่งประเภทฉาบเช่นกล้วยหักมุกสุดฟินมันม่วงมันไข่เผือกแว่นเผือกเส้นพริ้วฟักทองเหลืองอร่อยกล้วยลืมกลืนกล้วยอบหอมเนยโดยทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมส่งออกที่ต้องควบคุมด้วยคุณภาพทั้งวัตถุดิบที่สดกรรมวิธีผลิตที่ควบคุมขั้นตอนสะอาดถูกสุขลักษณะตามระเบียบกลุ่มแปรรูปทุกขั้นตอนโดยผลิตภัณฑ์นี้เป็นจำนวนหนึ่งไม่สามารถนำส่งออกต่างประเทศได้ในขณะนี้มีจำนวนไม่มากโดยบรรจุถุงคราฟซิปล็อกอย่างดีถนอมอาหารได้สดสะอาดตามมาตรฐานสินค้าส่งออกเพียงแต่ไม่สามารถติดชื่อสินค้าได้เพราะเป็นสิทธิ์สินค้าของบริษัทตัวแทนต่างประเทศจึงเรียนแจ้งหากท่านใดสนใจช่วยกลุ่มเกษตรแปรรูปนี้โดยปกติราคาส่งออกราคาถุงละ60บาทจำหน่ายในราคาเพียงถุงละ40บาทและยังพิเศษอีก3ถุง100บาทโดยสามารถสั่งคนละอย่างได้อันหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือในยามวิกฤตที่ลำบากนี้หากท่านใดไม่พร้อมซื้อจะแจกฟรีครับท่านที่จะซื้อแจ้งว่าสั่งซื้อจุดๆๆๆจำนวนท่านที่ไม่พร้อมซื้อเพียงแจ้งว่าจุดๆๆรับโดยทั้งสั่งซื้อและรับจะจัดส่งถึงบ้านจะเปิดรับคำสั่งซื้อของทุกๆช่วงเช้าและจัดส่งช่วง5โมงเย็นของทุกๆวันทั้งยังรับคนละครึ่งและหากมีข่าวสารหรือเรื่องใดๆที่ต้องการให้ช่วยด้านใดแจ้งมาได้ครับขอให้ชาวสวิทโฮมชนะภัยวิกฤตนี้ไปด้วยกันชาติไทยใจทุกดวงสามัคคีI'm
ประเทศ